ชาวนาเตรียมตัวให้พร้อมตรวจสอบสิทธิ์เช็คเงินเข้าหลังคอรมอไฟเขียววงเงินกว่า70 0 0 0ล้านจ่ายส่วนต่างข้าวสนับสนุนค่าบริหารจัดการไล่ละ1,000บาทประกันรายได้งวด3-7ลถึงรอรับเงินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะ สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้กเกษตรกรที่ผ่านมาจ่ายไปแล้วสองงวดนะคะเป็นเงิน13,000ล้านบาทยังค้างอยู่อีก31งวดนะคะซึ่งคลรมอนุมัติวงเงินให้แล้วค่ะขั้นต่อไปนะคะคือธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรต้องไปประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตามมติคลรมและจะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่3และงวดที่เหลือ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธันวาคม2,564นี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังรวมถึงโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ2,565รวมถึงจ่ายเงินชาวนาไล่ละ1,000บาทสูงสุด20,000บาทหรือ20ไร่คะ่ะ สำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวที่มีสิทธิ์รับเงินไล่ละ1000บาทต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 4ักทับสองกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะทั้งนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสถานนะความเป็นเกษตรกร,ร,กรและสมาชิกครัวเรือนได้ที่เว็บไซต์เกษตรกร,ะร,กรนะคะ กเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐข้อที่2นะคะกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักจากนั้นคลิกคําว่าค้นหานะคะ ข้อที่3หากผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะและได้รับเงินแล้วหน้าจอจะแสดงผลโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะหากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนนะคะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะนอกจากนี้นะคะเกษตรกรยังสามารถเช็คเงินว่าได้รับเงินแล้วหรือไม่ผ่านแอปพลิเคชันทกสเอโมบายโดยตรวจสอบผลการโอนเงินตลอด24ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่านแอปดังกล่าวรวมถึงการเช็คผ่าน Line BWC Connect ค่ะมาดูวิธีสมัคร b A C Connect นะคะก็คือเพิ่มเพื่อนใน l ล ne@ @bwcfamily แล้วกดลงทะเบียน BWC Connect จากแถบเมนูด้านล่างนะคะเลือกสมัครใช้บริการและกดยืนยัน กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดและหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแล้วออกจากลายไปที่การโทรนะคะเพื่อขอเลขอ้างอิง7หลักโดยกดดอกจัน179ดอกจันเลขประจำตัวประชาชน13หลักสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแล้วจะมี SMS มานะคะเป็นรหัส OTP นะคะ แล้วก็กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตนค่ะกดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเตือนตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันนะคะทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นการลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดปินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ